สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสบค.เคาะยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคมทั้งหมดวันที่27เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลรายงานข่าวแจ้งว่านายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 หรือสบค.ว่าที่ประชุมสบค.เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คือวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมวันวิสาขบูชาวันที่6พฤษภาคมและวันพืชมงคลวันที่11พฤษภาคมโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่28เมษายนนี้เพื่อไม่ให้มีการหยุดยาวติดต่อกัน6วันเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงเรื่องการเดินทางของประชาชนโดยจะไปหาวันหยุดชดเชยในภายหลังเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งวันสงกรานต์คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้โดยจะดูสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นประกอบกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ